คนได้ผลประโยชน์หมดแล้วมันก็เป็นชัยชนะที่ยั่งยืนที่ประเทศชาติชนะไม่ใช่พวกใครพวกใดคนหนึ่งชนะเพราะงั้นเราก็จะพยายามผลักดันนักรบสีขาวแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มีด้วยจิตสำนึกที่ควรจะเป็นแล้วเพื่อหวังว่าประเทศชาติจะได้สงบอย่างยั่งยืนแล้วก็ชนะอย่างยั่งยืนโดยไม่มีสีใดสีหนึ่งมาคัดค้านว่าอ้าวเราชนะเพราะมีทหารเข้าช่วย อีกฝ่ายหนึ่งชนะเพราะมีตำรวจเข้าช่วยมันก็จะหักล้างกันไปอย่างนี้ไม่จบสิ้นถ้าจะจากแห่งความเน่าเหม็นวังวนแห่งความเลอะเทอะมันก็จะเกิดวนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการรบครั้งนี้ของพวกเรามันเป็นการรบโดยมือประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็ด้วยอำนาจของประชาชนไม่ใช่ด้วยอำนาจนอกระบบหรืออำนาจเหนือสิ่งอื่นใดมายุแยงหรือว่ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราฉันบอกกับพี่น้องว่าอย่างนี้ละค่ะตอนแรกตัวดิฉันกับอาจารย์ชวัตก็มาทำเวทีอยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่ซึ่งพวกเราเองสองสามวันแรกเราก็มีความวิตกกังวลที่พี่น้องอีกฝ่ายนึงไม่เข้าใจเราซึ่งหลายครั้งค่ะหลวงปู่เราเคยคุยกันเพราะว่าในหลายๆบ้านที่อยู่ใกล้กันมันก็มีความคิดไม่เหมือนกันบ้านเดียวก็มีบางทีผัวกับเมียยังทะเลาะกันมีคนมาชุมนุมที่นี่เจ้าค่ะแม่บ้านตำรวจพอมาชุมนุมเสร็จแล้วกลับไปก็โดนผัวซ้อมคือผัวเป็นตำรวจตัวเองเป็นแม่บ้านพอหายไปสักสองสามวันก็โผล่มาใหม่หน้าตาปูดเขียวไม่เชื่อถามว่าไปโดนอะไรมาบอกผัวมันซ้อมเอ้าผัวซ้อมทำไมก็เขาไม่ห้ามไม่ให้มาชุมนุมคนละพวกกับฝ่ายเขาแล้วทำไงก็เนี่ยหนูก็จะทนมันจนกว่าหนูจะส่งลูกเรียนเลี้ยงลูกแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็จะไม่อยู่กับมันแล้วไปเอาแล้วอีกสองวันใหม่แหละหายไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวใหม่แหละหลวงปู่ไม่แนะนำนะคะว่าเรามีวิธีทางที่จะทำให้เขาออกจากวงจรนี้แบบไหนก็เขายังมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เขาชอบรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างจะชะซาดิสนะคือเขารู้ทั้งรู้ว่าตัวเขาเองจะต้องทุกข์อ่ะนะเขาก็มาแล้วก็เขารู้ทั้งรู้ว่าเขาอยู่กับผัวตำรวจซึ่งไม่ชอบการชุมนุมของฝ่ายเราเขาก็ไม่หนีจากผัวเขาอันนี้ก็ถือว่าทุกใครทุกมันมันเป็นกรรมใครกรรมมันนะคุณถ้าเราจะไปบอกว่าเลิกซะเธอออกมาจากผัวเดี๋ยวก็จะหาว่าพระมาพาเมียเขาหนีมันไปยุ่งกันใหญ่ก็เลยบอกว่าเอาเถอะคุณพอใจจะทำอะไรก็ทำถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสุขเขาบอกว่าเขามาที่นี่ก็มีความสุขก็กลับไปบ้านโดนผัวซ้อมมีความสุขไหมก็ทุกข์อีตอนแรกแต่อยู่ไปมันพอลืมแล้วมันก็พอก้มแก้มกลืนได้ก็จะทำไงจะไปแนะนำว่าเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยมันก็ใช่ทีเพราะฉะนั้นก็คนไหนที่มีความทุกข์เรื่องนี้นะจะก็ฟังคำของหลวงปู่ไว้ทุกใครทุกมันสุขใครสุขมันใช่แล้วเราก็มันกรรมคือกรรมุนาวัตติโลโกคุณสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขาก็สร้างกรรมมาแบบนี้เขาคิดว่าเขาทำแล้วเขาอยู่อย่างนั้นแล้วเขาเป็นสุขอ่ะเหมือนกับหนอนขี้ที่อยู่ในหลุมขี้เวลาเทวดามาชวนให้ขึ้นไม่ยอมโดยเทวดาอ้างว่าโอ้อย่ามาอยู่เลยอยู่อย่างนี้ลำบากกินดื่มก็ยากไม่เหมือนเทวดานึกก็ได้กินนึกก็ได้ดื่มไอ้หนอนขี้มันกับเถียงบอกโอ้ยสู้ข้าไม่ได้หรอกข้าไม่ต้องนึกไม่ต้องเนรมิตถึงเวลาเขาก็มาส่งให้ทั้งเปรี้ยวหวานมันเผ็ดพร้อมเสร็จแถมมีน้ำแถมมีตะหากงั้นนี่แหละคือลักษณะของความสุขแต่ละผู้คนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคุณอย่าไปทุกข์ร้อนแทนคนอื่นเขาจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันจะกลายเป็นตัวเสือกไปด้วยซ้ำฟังคำของหลวงปู่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาที่เคยถามดิฉันไว้ก็ปฏิบัติตามหลวงปู่นะคะสุขใครสุขมันทุกใครทุกมันใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นคงจะไม่เพราะว่าตัวดิฉันเองเคยเข้าถามว่าให้คำแนะนำเขาหน่อยว่าจะทำอย่างไรก็คงจะเกื้อกูลกันได้โดยการพยายามสั่งสมอบรมให้เจริญปัญญาเพราะว่าเมื่อเขารู้เขามีปัญญาเขาก็จะเลือกทางของเขาเพราะว่ากรรมมันสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมและกรรมไม่มีคนอื่นกระทำนอกจากตัวเองถ้ามีปัญญามากก็ทำกรรมชั่วน้อยทำกรรมดีเยอะถ้ามีปัญญาน้อยก็ทำกรรมชั่วมากกรรมดีน้อยนั่นก็สิ่งที่เราช่วยได้คือสอนให้มีปัญญาสอนให้มีปัญญาเวทีนี้เราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องด่าเราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องพูดเรื่องเลอะเทอะไม่ค่อยเน้นเรื่องจะมาหมุนเวียนชีวิตอยู่กับวังวนเน่าๆ
ปัญหาเก่าๆซึ่งมันจะไปสร้างความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นแต่เราจะเน้นเรื่องว่าคุณจะอยู่อย่างไรชีวิตคุณจะต้องสำรอกสิ่งที่เป็นของเก่าและเน่าเหม็นที่ได้รับการกระทำจากฝ่ายทรราชอย่างไรแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าแบบมีเขาเรียกว่ามีความหวังมีความต้องการแล้วก็สร้างสรรค์แบบไหนเวทีนี้เราจะพยายามบอกอย่างนี้แล้วทุกเช้าเราก็จะเปิดเทพธรรมะให้ฟังพูดคุยธรรมะคือให้เขาได้ล้างหูล้างใจซะบ้างเพราะทั้งวันฟังแต่คนนู้นมาปาใสคนนี้มาปาใสไอ้รัฐบาลมันชั่วตระกูลชินมันชั่วรัฐมนตรีมันเลวตำรวจมันโหดอะไรเงี้ยก็ฟังอย่างนี้ทั้งวันจนจิตใจมันเศร้าหมองใช่เจ้าค่ะเราก็ต้องหาวิธีสำรอกเขาทุกเช้าเราก็จะไม่ให้เขาฟังข่าวแต่จะให้เขาฟังธรรมแล้วก็สายๆค่อยมาว่ากันว่าจะเราจะทำอะไรเราจะรู้เรื่องอะไรแล้วก็ตั้งมั่นในสิ่งที่เขาแข็งแรงพอทั้งกายและใจไม่ใช่ว่าไปทำงานกับเราแล้วเราต้องไปห้ามไม่ไหวเดี๋ยวก็จะไปเย้ยวเย้ยวพังรั้วพังบ้านพังตึกรามลื้อป้ายเผานู่นเผานี่ซึ่งมันก็เป็นผลพลอยที่ว่านั่นไม่ใช่ชัยชนะสีขาวใช่เจ้าค่ะแต่มันเป็นชัยชนะที่ยืนอยู่บนซากสลักหักพังและความเจ็บปวดแล้วมันจะชนะตรงไหนเราก็จะบอกกับเขาอย่างนี้เสมอเจ้าค่ะเหมือนกับเมื่อเช้าที่ไป DNIเขาก็ยังคุมอารมณ์เขาไม่อยู่ฉันย่องไปข้างหลังเห็นท่านนายพลคุมอยู่ก็เห็นยังมีส่งเสียงเตี้ยวจ้าโวยวายเราก็เลยว่าเออนี่แสดงว่าไม่ชนะละการชนะหมายความว่าต้องชนะจิตใจตัวเองใช่ถ้ากราบใดที่เรายังชนะตัวเองไม่ได้อย่าหวังไปชนะคนอื่นฉันจะสอนแบบนี้อันนี้ถือว่าเรื่องใหญ่มากก็มันเป็นเรื่องใหญ่ของทุกเวทีของนักสู้หัวใจสีขาวแต่ถ้านักสู้หัวใจสีขาวยังไม่สามารถชนะใจตัวเองได้แล้วก็กระบวนการรอบด้านมันยั่วยุอยู่ตลอดเวลามันยากมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอารมณ์เครียดแค้นมันจะระเบิดขึ้นทีนี้ไม่ว่าจะเทวดานำก็เอาไม่อยู่ละจากที่เขาประกาศพ.ร.ก.ใช่ไหมเจ้าคะจากแต่ก่อนศาลไม่ออกหมายจับให้ตอนนี้ประกาศไปแล้วเมื่อวานนี้พี่น้องเราก็ไปที่สตช.วันนี้เขาออกหมายจับ21คนหลวงปู่จะให้คดีออกชั้นด้วยหรือเปล่าหลวงปู่ไม่ได้ไปสตช.ค่ะเมื่อวานนี้เขาออกหมายจับแล้วค่ะหลวงปู่21คนที่ไปสตช.เมื่อวานนี้เราก็อยากให้หลวงปู่ทั้งพวกเราทุกคนอยากให้หลวงปู่แนะนำพวกเขาเวลาออกไปปฏิบัติการอะไรข้างนอกก็นี่ไงเราถึงได้บอกว่าไอ้ภาพความรุนแรงภาพลื้อป้ายทำลายประตูฝั่งกระจกแตกแล้วก็ทำให้ผู้คนบาดเจ็บหรือไม่ก็ไปทุบนั่นทุบนี่เนี่ยมันเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าเราเสื่อมเราเอาชนะตัวเราไม่ได้เราตกอยู่ในอำนาจการครอบงำของอารมณ์